بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเปลี่ยนบ้างใส่สีบ้างก็ได้จ๋าอ่ะก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการละหมาดแบบลงรายละเอียดนะครับคำว่ารายละเอียดตรงนี้หมายถึงว่าผมก็จะพูดในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ด้วยนำเรียนไปแล้วนะครับว่าเราจะตัดสินว่าละหมาดซอไม่ซอถูกไม่ถูกใช้ได้ไม่ได้เนี่ยดูที่รุกลก็คือองค์ประกอบหลักซึ่งฉันให้พี่น้องเขียนแล้วว่าอะไรเป็นรุกลบ้างรุกลที่เกี่ยวกับหัวใจข้อที่หนึ่งคือการตั้งเจตนาก่อนจะละหมาดต้องรู้ก่อนนะว่าเราละหมาดอะไรจำชื่อมันได้หมดนะชื่อละหมาดตอนเช้ามืดเลยก่อนตะวันขึ้นละหมาดซุบฮีนะบ่ายหรือเที่ยงกว่าๆนะเรียกว่าซูรีแล้วก็ตอนเย็นอัสรีจำชื่อมันด้วยนะแล้วก็ช่วงตะวันตกดินใหม่ๆเลยมักกะเรบแล้วก็ละหมาดก่อนนอนหน่อยดึกๆนิดนึงหัวค่ำประมาณทุ่มกว่าหรือสองทุ่มประมาณนี้ก็คืออิชาแล้วเวลาจะละหมาดรู้ชื่อไม่พอก็ต้องรู้ด้วยว่าละหมาดนั้นน่ะแต่และเวลาเนี่ยมันมีกี่รอกะอะน้อยที่สุดก็คือละหมาดตอนเช้ามืดเลยหรือว่าซุบฮีมี2รอกะอะและที่เหลืออีก3เวลามี4รอกะอะก็คือบ่ายกับเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะละหมาดก่อนนอนที่ฉันบอกก็คืออิชาเนี่ยมี4แล้วก็3รอกะอะก็คือละหมาดตอนโดยที่ตกดินมักกะเรบแล้วก็อีกสิ่งนึงที่เราต้องเนียดตั้งเจตนาในใจก็คือละหมาดเนี่ยเราลิลลาฮิตาอาลาแปลว่าเราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราละหมาดเพื่อมนุษย์เราก็จะได้คำชมจากมนุษย์อย่างเดียวแต่วันกิยามะห์เราจะไม่ได้บุญแล้วแบบนี้มันจะเป็นการกระทำที่2มาตรฐานทำไมเป็น2มาตรฐานล่ะนี่สมมตินี่แต่งงานกับบางเขาคนละหมาดไอเราคนละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งเราก็จะละหมาดเฉพาะตอนไอบังอยู่ถูกปะล่ะเพราะไอบังมันขี้บ่นเนี่ยพอไม่ละหมาดเดี๋ยวมันบ่นแล้วไหนบอกจะมาเป็นมุสลิมเนี่ยจะตามเนี่ยเห็นไหมบังก็บ่นว่าบ่นหมาดไปพอไอบังออกจากบ้านไปคนนี้เรียบร้อยเลยเราก็ไม่ละหมาดเนี่ยมันจะเป็นสองมาตรฐานแต่ถ้าเราทำเพื่อเอาล้อไอบังบ่นหรือไม่บ่นต่อให้ไอบังมันไม่ละหมาดด้วยเราก็ละหมาดมันมีอยู่คนนึงอะนะแกก็เรียนหนังสือกับฉันเนี่ยรับอิสลามเป็นมุอัลลับคราวนี้ไอ้บังเนี่ยเขาละหมาดไวอ่ะไวมากเลยเป็นไก่จิกเลยเขาก็มาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ทำไมบังฉันเนี่ยเขาละหมาดไวฉันไปถามบังเขาแล้วบังเขาบอกเขาละหมาดมานานแล้วเขาคล่อง เขาบอกเขาคล่องแกเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ช้าๆดีแล้วฉันก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะไอ้คล่องเนี่ยมันต้องยิ่งทำให้ปานีดมันไม่ได้หมายความว่าอ๋อพออย่างฉันอย่างนี้ฉันก็ไวปึ๊ดเลยดิอัลโหลไม่เกี่ยวกันนะอย่ามาอ้างนะบอกว่าอ๋อมุอัลลับเนี่ยตอนละหมาดช้าเพราะว่าเขาพึ่งอะไรเขาพึ่งหัดละหมาดแต่มุสลิมเดิมๆเนี่ยละหมาดไวได้ไม่มียิ่งเป็นมุสลิมเนี่ยยิ่งต้องปานี่ต้องช้าเขาเด็กช้าช้าตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าช้าจนเกินไปนะแต่ทำให้ครบถ้วนในท่วงท่าต่างๆอ่ะคราวนี้บอกไปแล้วใช่ไหมตักบีรตุนเอียรอมคือกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรยกมือจำได้ไหมยกมือตรงยกมือยังไงครับยกมืออย่างนี้นะฮัจญะห์ไม่ต้องไปป้องหูนะฉันคือหลายคนจะไปป้องหูยกอย่างนี้เลยมานากีใบนี่นะแบมืออย่างนี้เลยถูกต้องนะครับแบงี้ไปเลยนะอย่างนี้อย่างที่ฉันทำเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วก็อัลลอฮุอักบัรเสร็จก็มากอดอกกอดอกเสร็จเนี่ยจะมีดูอาอิสติฟตะซึ่งในหนังสือหน้าที่27ที่เรามีเนี่ยเขาได้เอาต้นที่
ต้นที่เป็นต้นที่ดีที่สุดนะก็คือซุบฮานะกัลลอฮุมมาใครอยากจะท่องต้นนี้ได้นะอ้าวเดี๋ยวอ่านตามฉันนะอันนี้อ่านตอนไหนจ๊ะอ่านตอนหลังจากที่เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วกอดอกก่อนที่เราจะอ่านฟาติฮะเราอ่านอันนี้อันนี้ไม่อ่านได้ไหมได้แต่ถ้าเราอ่านฟาติฮะคล่องหมดแล้วอ่านอัตตะฮียะคล่องแล้วก็มาฝึกอ่านอันนี้อ่านตามฉันนะซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะรอยอิรุกะต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่ถ้าเรียงลำดับก็คือต้นที่ดีที่สุดแต่ฉันจะให้อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นที่สั้นกว่าเออต้นที่สั้นกว่าดีกว่าไหมล่ะดีสิเราชอบอะไรสั้นๆอยู่แล้วจะได้ง่ายต้นเนี้ยสั้นไม่พอนะแถมยังมีฟาดีละด้วยฟาดีละแปลว่ามี มีข้อพิเศษ ผมอาบดีไม่เป็นไรของอาจารย์ครั้งนี้แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเรากินด้วยกันได้บิสมิลลาห์แกเป็นโรคอะไรบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินแล้วไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรหรอกคนเราพี่น้องเราอัพเดทหน่อยก็ได้ขอมาครับขอบคุณท่านอ๋อเมื่อก่อนรู้ไหมไปกินงานแต่งเนี่ยนะฮัทยารู้ป่ะสมัยก่อนเนี่ยเขากินกับขันเดียวเนี่ยกินกันทั้งชั้นน่ะแค่ดูเล็งนี่ก่อนว่าใครประกบตรงไหนเออเมื่อก่อนไม่ได้อะไรนี่ขันเดียวนั่นแหละเทน้ำกินกันเดี๋ยวนี้หลักสุขภาวะแยกอะไรนะได้ไม่เป็นปัญหาช่วงฝึกไม่เป็นไรจดแล้วก็ดูนะได้แต่ว่าที่แนะนำก็คือว่าถ้าเราจดดูทุกครั้งอ่ะมันจะเป็นนิสัยนะครับนะเฉพาะช่วงแรกๆได้อัลฮัมดุลิลละห์ว่าใช้เวลาคือไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราฝึกนะถ้าเราจะเอามาพุทธมันมีเมนถูกไหมแต่ที่ยาไม่แม่นเนี่ยเรามีกระดาษอยู่แผ่นยังวางไว้โน้ตหน่อยอ่านดูก่อนไม่เป็นไรนะมันยังไม่จำไม่เป็นไรลองทำอย่างเงี้ยสัก 3-4-5 ครั้งเดี๋ยวจำได้พอเชื่อไหมว่าตอนที่ฉันท่องกุรอานเนี่ยนะประมาณ20กว่าหน้านะลองท่องตอนเรียนหนังสือเป็นหลักสูตรเขา20หน้าเนี่ยฉันก็เวลาละหมาดที่ฉันก็จะเอาที่ท่องมาอ่านพออ่านเสร็จมันจำไม่ได้ปั๊บฉันก็หยุดไม่ใช่หยุดละหมาดนะลงไปรุกัวเลยและเวลามันจำไม่ได้เมื่อไหร่รู้ไหมมันจะทำให้เราแม่นเลยเพราะว่าเวลาเราลืมอันไหนปุ๊บเราจะไปเปิดดูแล้วเราจะจำได้นี่มันเป็นเคล็ดลับอย่างนึงว่าวันแรกเนี่ยเราอาจจะอ่านไม่จบต้นแต่พออ่านไม่จบปั๊บเราติดตรงไหนปั๊บละหมาดเสร็จไปไงไปเปิดดูเลยพอเปิดดูปั๊บจะจำได้ฮัทยะไม่ต้องไปกังวลเรื่องสำเนียงในการอ่านบางคนขึ้นลงไม่เหมือนกันใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบางคนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนกันเลยหมายถึงว่าขึ้นลงแต่ละอันไม่เหมือนกันอย่าซักคนรอคอยเราไม่เป็นไรครับไม่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าการอ่านเนี่ยมันจะต้องให้ครบแต่ทำนองไม่เหมือนกันไม่เป็นไรสำเนียงไม่เหมือนกันไม่เป็นไรบางคนฟังเช็คอีกคนนึงอ่านก็เรียนแบบมา
แต่ประเด็นก็คืออ่านให้มันครบคำอะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่แต่ละคนที่เขาจะอ่านแบบไหนนะไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะอาจารย์ไม่ต้องคีไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้สำนวนเนี้ยฉันจะสอนเป็นสำนวนที่ง่ายและมีความพิเศษก็คืออัลลอฮ์จะเปิดชั้นฟ้าเวลาอัลลอฮ์เปิดชั้นฟ้าให้เนี่ยแสดงว่าเวลาที่เราอ่านดูอาอะไรในละหมาดเนี่ยก็จะขึ้นตรงเลยไม่มีกั้นเลยเปิดชั้นฟ้าเดี๋ยวใครจดได้จดนะอัลลอฮูจดเลยอัลลอฮูอักบาร์กาบีรออัลลอฮุอักบาร์กาบีรออัลลอฮุอักบารุกาบีรอกาบีรอครับอัลลอฮุอักบาร์กาบีรอเสร็จยังรอครับรอเรือนะรอเรือถ้าใครท่องได้ไม่ต้องจดวัลฮัมดุลิลลาฮีแกซีรอง่ายไหมมันจะคล้องจองกันนะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮีแกซีรอจ้าช้าอยู่แล้วจ้ะอันนี้จะอาบน้ำมาหยาดกันใช่ไหมอาบเสร็จแล้วเหรออ๋อจะกระฟันอันนี้เราสอนในบรรยากาศที่ดีมากเลยนะข้างหลังมีกระฟันด้วย โอเครอบนึงนะอัลลอฮุอักบัรกาบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮีกาซีรอก็หลังจากที่เราอัลลอฮฺอักบัรอะครับคืออย่างนี้ไอ้ต้นที่ในหนังสือก็บอกเนี่ยซุบฮานะก็อัลลอฮุมมาเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันยาวไปมันยากไปเราก็เอาต้นฉันเนี่ยมาอ่านมันจะง่ายยังไม่จบนะกาซีรอเสร็จว่าซุบฮานัลลอฮฺวะซุบฮานัลลอฮ์วะซุบฮานัลลอฮ์วะซุบฮานัลลอฮ์อ้าว3วรรคนะอะรอบวรรคแรกอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวรรคที่3วะซุบฮานัลลอฮ์วะซุบฮานัลลอฮ์ปิดท้ายสุดท้ายแล้วบุกรอเตาวะอาซีลาบุกรอเตาวะอาซีลาบุกรอเตาบุกรอเตาก่อนแล้วก็วะอาซีลาเสร็จยังคะจ๊ะใช่ขอมาอัพด้วยนะเดี๋ยวทีหลังจะเขียนเดี๋ยวถ่ายมาให้ดีไหมเป็นเอกสารมาให้ใจเย็นแต่ว่าเขียนช้าถ่ายมันเลยให้อ่านอันไหนอ้าวที่ไม่ได้เน้นมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่อ่านละหมาดใช้ได้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่นี่จะทำให้ละหมาดเป็นไงขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเอาสั้นๆพออันนี้จะสั้นกว่าอันเมื่อกี้ป่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะอิลลากอยรุกะอันนี้สั้นกว่าเนาะอันไหนยาวกว่าอันใหม่ยาวกว่าเหรอตายแล้ว ใช่เปิดชั้นฟ้า มีความพิเศษกว่าฉันว่าเนี่ยมันใกล้เคียงกันคือ
อัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลามันเป็นคำที่มันคล้องจองกันโอเคฮะเอาด้วยคืออะไรวัจจะวัจจะไม่ต้องเพราะวัจจะอีกต้นหนึ่งแล้วเอาแค่นี้พอต้นเนี้ยจบต้นมาแล้วนะฮะยะจบต้นมาแล้วบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจบต้นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ต้นไหนก็ได้อันในหนังสือเนี่ยเขาเลือกต้นที่ดีมาให้แหละแจ๋วเลยแต่ฉันก็เสริมให้อีกต้นหนึ่งคราวนี้พอตักเบสแล้วอัลลอฮฺอักบัรดูฉันนะแป๊บหนึ่งฟังก่อนนะเดี๋ยวจะฟังก่อนไม่มีสมาธิอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลาต่อมาก็กล่าวأعوذ بالله من الشيطان الرجيم แล้วก็ต่อด้วยฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจบเลยนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวัยริลมัฆฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนแล้วก็กล่าวอย่าลืมกล่าวอามีนคราวนี้ถ้าเราละหมาดคนเดียวเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยแม้ว่าจะเป็นละหมาดอิชาละหมาดมักริบละหมาดซุบฮ์ก็ตามหรือซุบฮีก็ตามได้ผู้หญิงอ่านเสียงค่อยได้แต่ถ้าเกิดเราละหมาดอยู่คนเดียวที่บ้านเราจะอ่านเสียงดังและไม่มีใครอยู่นะหมายถึงว่าไม่มีใครอยู่ด้วยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราก็อ่านเสียงดังได้เหมือนกันจ๋าอะไรนะไม่เป็นไรเป็นได้คนในบ้านด้วยกันคราวนี้บางคนเนี่ยอ่านเสียงดังมีสมาธิบางคนอ่านเสียงค่อยมีสมาธิก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอ่านแบบไหนแต่ถ้าเราเป็นอิหม่ามนำละหมาดเช่นอย่างฉันเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยถูกบังคับเลยให้อ่านเสียงดังสำหรับ3เวลาก็คือซุบฮ์มักริบแล้วก็อิชาต้องอ่านฟาติฮะห์เสียงดังคนอะไรจ๊ะเอาอีกรอบนึงดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากดีครับคราวนี้พอเราอ่านฟาติฮะห์จบเนี่ยเราสามารถนะที่จะอ่านซูเราะห์ที่ง่ายสำหรับเรากุรอานเนี่ยมีเป็นร้อยซูเราะห์โดยเฉพาะซูเราะห์หลังๆนะมันจะเป็นซูเราะห์ที่สั้นๆเช่นสมมุติเราท่องซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์เดี๋ยวเราเดี๋ยวฉันนำอ่านกุลฮุวัลลอฮ์นะแล้วเราลองอ่านดูนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนะหลายๆคนจะอ่านในรอกอาที่2รอกอาแรกจะอ่านกุนยาเนี่ยบ่อยไหมพอไหวไหมพอไหวนะได้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอัยยูฮัล
กาฟิรูนลาอะบูดูมาตะบูดูนวะลาอันตุมอาบีดูนะมาอะบุดวะลาอานะอาบีดุมมาอาบัตตุมวะลาอันตุมอาบีดูนะมาอะบุดละกุมดีนูกุมวะลียดีนเนี่ยพอไหวนะอันเนี้ยก็คือซูเราะห์กุลยาไอ้ซูเราะห์กาฟิรูนจะอ่านในรอกอะห์ที่1ถามว่าไม่อ่านได้มั้ยได้ถ้าอ่านก็ดีแล้วก็พออ่านกุลยาเสร็จปุ๊บก็อัลลอฮุอะบัดลงไปรุกูอ่ะรุกูอ์เนี่ยให้อ่านสั้นๆนะสั้นๆเลยนะนิดนึงนะสำหรับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงสำหรับคนที่อ่านฟาติฮะยังไม่ได้สำหรับคนที่อ่านฟาติฮะยังไม่ได้ให้อ่านส่วนอื่นๆจากกุรอานที่ง่ายสำหรับเขาแทนได้แต่ถ้ายังอ่านกุรอานไม่ได้เลยให้อ่านแบบนี้ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่คือวรรคที่จะมาอ่านสำหรับช่วงที่ฝึกในการอ่านฟาติฮะไม่ได้ถ้าอ่านฟาติฮะไม่ได้เลยนะมาใหม่ๆเลยเอาต้นนี้ไปก่อนเลยซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ถ้าเกิดยังไม่ได้อะไรอีกก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันละวนไปสำหรับคนที่แบบยังไม่ไปฟาติฮะห์เลยยังไม่ได้กุรอานสักต้นนึงเลยนะก็ละอีลังเลาะอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยลงไปรุกวะฮะอะไรนะอัสซิงคือแป๊บนึงนะอาซีมอันนี้คือตอนฟาติฮะห์ไงถ้ามุตะใครยังไม่ได้กุรอานเลยอ่ะนะก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไปแต่พวกเราน่าจะได้กันอยู่แล้วฟาติฮะห์เนี่ยฟาติฮะห์เสร็จแล้วก็ซูเราะห์หลังจากนั้นก็อัลลอฮุอักบัรเสร็จปั๊บก็ลงมารุกวะรุกวะเนี่ยอ่านว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมีซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมก็ได้ซุบฮาอ่านตามฉันนะซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมว่าทั้งหมด3ครั้งนะอีกรอบนึงซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมพออ่านครบ3ครั้งแล้วก็ขึ้นมาอันนี้ต้องระวังนะอย่าไปกล่าวอัลเลาะห์มะบัดนะเวลาเงยขึ้นมาจากรุกวะอ่านว่าซามีอัลลอฮูลีมันฮามีดะอ่านตอนไหนตอนขณะกำลังเงยขึ้นนะซึ่งรุกวะครั้งที่แล้วสอนไปแล้วเนาะท่าทางเป็นยังไงให้หลังขนานหัวตรงพอเราจะเงยขึ้นมาก็กล่าวว่าซามีอัลลอฮูลีมันฮามีดะพอตัวตรงเสร็จปล่อยมือไว้ข้างลำตัวกล่าวว่ารับบานาลากันฮัมอ่านพร้อมกันรับบานาลากันฮัมรับบานาลากันฮัมเอาเสริมอีกไหมพอจะยาวได้ปุ๊บมีเสริมเอาเสริมหน่อยก็ได้นะโอเค
ให้อ่านเสริมนิดนึงร็อบบานาลากัลฮัมอันนี้ส่วนเสริมนะเขียนเติมได้นะฮัมดันกาซีรอนตอยยิบันมูบารอกันฟีฮีอันนี้ต่อจากอะไรต่อจากร็อบบานาลากันฮัมเอาช้าๆนะอาช้าๆโอเคร็อบบานาลากันฮัมมีอยู่แล้วเนาะเขาเขียนไว้แล้วป่ะแป๊บหนึ่งนะข้อที่10ข้อที่10เปิดดูเลขที่10นะร็อบบานาลากันฮัมฮัมเสร็จปั๊บเขียนต่อเลยฮัมดันกาซีรอนกาซีตัวซานะกาซีรอนกาซีรอนฮัมดันกาซีรอนเขียนแล้วนะตอยยีบันตอยยีบันต่อเต่าไม่แต่กูออ่างยอยักษ์ตอยยอยักษ์สระอีบอไม่หันอากาศนอนหนูบันตอยยีบันอันนี้สะกดให้ด้วยเดี๋ยวบางคนจะใช้ตัวตอตอประตักก็ได้แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับคนเขียนเนี่ยแต่มันคือตัวตอตอตัวตอภาษาอาหรับมูบารอกันมีไม่ใช่มีเอาใหม่มอม้าสระอูบอใบไม้สระอามูบารอเรือไม่อีกออ่างรออรอไม่อีกรอกันการกอไก่ไม่เหมือนกันนอนหนูมูบารอกันฟีฟอฟันสระอีฟีฮอนกฮู้สระอีฮีฟีฮีหอหีบก็ได้นะฮีหอหีบสระอีฮีไม่ใช่ฮอฮอนฮู้ฮอ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 นฮู้สระอีฮีถ้าฮีอันนั้นมันจะฮีโอเคนี่ปวดหัวเหมือนกันเลยนะปวดหัวเพราะว่ามันสมองมันจะสกับกันว่าจะใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่านตามฉันนะฮัมดันกาซีรอนตอยยีบันมูบารอกันฟีฮีพอเสร็จปั๊บก็ลงไปสุญูดเลยเปลี่ยนเวลาจะเปลี่ยนอริยาบทลงไปสุญูดกล่าวอะไรด้วยอัลลอฮุอักบัรไม่ยกแล้วครับไม่ยกมือแล้วนะยกมือทีเดียวตอนไหนตอนเงยขึ้นมาจากรูกัวบอกวันนั้นเอาเลยนะเอาเข่าลงก่อนนะถ้าไม่เพราะว่าเข่าเนี่ยมันจะง่ายกว่ามามือลงถ้าใครไม่ไหวเอามือลงก็ได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็เวลาสุญูดอย่าลืมนะอย่าหมอบนะอย่าทำท่าสุนัขหมอบยกข้ออะไรครับข้อศอกคราวนี้รายละเอียดนิดนึงนะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสุญูดเกือบเหมือนกันแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมีสุนัตให้ยืดตัวกับผู้หญิงเนี่ยให้งอเดี๋ยวฉันทำให้ดูตรงนี้นะผมคมเลยไหมจะเห็นหรือเปล่าล่ะตรงนี้แล้วกันตรงนี้เดี๋ยวหันไปนี้คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยระหว่างตรงเนี้ยมันจะยืดตัวหน่อยเดี๋ยวฉันจะยืดให้ดูนะเห็นไหมตรงเนี้ยระหว่างตรงเนี้ยกับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ลงมานิดนึงผู้ชายจะยืดขึ้นมาส่วนผู้หญิงเนี่ยให้หุบลงไปส่วนแขนเนี่ยจริงๆแล้วพอไปดูในตำรับตำราเนี่ยแขนกลางเหมือนกันหมดทั้งผู้หญิงผู้ชาย
บางทัศนะบอกว่าผู้หญิงหุบผู้ชายกลางแต่จริงๆแล้วกลางทั้งหมดผู้หญิงก็กลางด้วยแต่ที่ต่างกันคือต่างช่วงการยืดตัวคือสรีระของผู้หญิงเนี่ยคือให้มันชิดเท่าไว้ผู้ชายยืดตัวออกมาคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการสุญูดด้วยนะบางคนพื้นที่มันสั้นนิดเดียวจะยืดไปก็ติดหัวกำแพงนี่นึกออกป่ะอย่างซอฟเราเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นซอฟโดยทั่วไปเราอยู่ซอฟหนึ่งไม่เป็นไรยืดได้พอซอฟสองปั๊บมันมีขาคนอื่นเขาอยู่ยืดไปยืดมาไปโผล่ขาเขาผู้ชายก็ต้องดูด้วยเหมือนกับกางแขนนั่นแหละถ้าเราละหมาดคนเดียวมันเป็นไรกางไม่ดีแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างๆปั๊บไปกางมากก็ตีหัวเขาอีกนี่ต้องดูด้วยนะพอลงไปสยูดจริงๆเนี่ยเยอะมากนะให้มีอ่านหลายคำนะแต่ว่าเราก็อ่านเอาแบบสั้นๆในนี้ก็เขียนว่าซุบบฮานาร็อบบิยัลอะลาข้อ41นะซุบบฮานาร็อบบิยัลอะลาซุบบฮานาร็อบบิยัลอะลาแปลว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งพระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ ผู้ทรงสูงส่งซึ่งมันจะต่างกับอันตอนรุกัวก็คืออาซีมใช่ไหมซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมอันนี้เปลี่ยนจากอาซีมเป็นอะไรอะลาง่ายไหมง่ายเปลี่ยนแค่อย่าไปสลับกันนะบางคนไปสลับอะลาอยู่ตรงรุกัวบอกอาซีมไปอยู่ตรงสุยูดอย่าสลับอ่างจุดไม่ออกคือตรงเนี้ยที่เขาใส่เนี่ยมันอย่างงี้มันมีเสียงลงในลำคออลาแต่ว่าฮัจยะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรอะลาก็ได้มันคืออะลา ยังมีคำกล่าวเยอะเลยนะแต่ว่ามันจะยากไปเอาเป็นว่าเอาแค่นี้แหละสั้นๆแต่ถ้าเรามีเรื่องที่อยากจะขอต่ออัลลอฮ์นะให้เรานึกในใจขอได้เลยในช่วงที่เรากล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาจบแล้วนึกออกไหมเช่นอาญาอยากได้สามีก็ไม่รู้ผมจะรู้ไหมล่ะใครอยากได้อะไรล่ะอยากได้อะไรล่ะอยากได้ไปทำฮัจญ์อัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เลยตอนสุญูดเนี่ยในคำพูดของท่านนบีบอกว่ามันคือช่วงระหว่างบ่าวกับพระเจ้าที่ใกล้ชิดที่สุดตอนเนี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะฉันบอกไปแล้วว่าการกราบเนี่ยมันคือการแสดงความเคารพหรือการแสดงความซีโรราบถูกไหมเวลาเคยเห็นไหมไอ้คนที่มันมีเรื่องชกต่อยกันอ่ะมันโมโหมากเลยมันบอกว่าอะไรกราบกูเดี๋ยวนี้เห็นป่ะไอ้คนมีศักดิ์ศรีทำป่ะไม่ทำหรอกเสียศักดิ์ศรีตายเลยเอาปืนจ่อหัวหรือบางทีทะเลาะกันแล้วมันใช้คำว่าตีนด้วยนะกราบตีนกูเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนี่มันคือการแสดงความเขาเรียกอะไรถ้าเป็นคนก็แสดงความหญิงยโสโอหังให้คนมากราบแล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็แสดงถึงความซีโรราบที่สุดแล้วอันนั้นอีกเรื่องนึงนั้นแสดงว่าเรานั่งละหมาดไม่เกี่ยวกันอันนึงเรามีเหตุนั่งละหมาดนะแต่สำหรับคนที่ยืนละหมาดที่ลงต้องกราบอยู่แล้วคราวนี้ท่าเนี่ยเป็นท่าที่อัลลอฮ์สงวนเอาไว้สำหรับพระองค์เท่านั้นแปลว่าไม่สามารถที่จะไปทำให้กับสิ่งอื่นสิ่งใดได้เลยนะแล้วก็ไม่อนุญาตให้มนุษย์คนใดเนี่ยใช้ให้คนมากราบตัวเองด้วยอย่างที่วันนั้นบอกสมมีคนเขารักผมมากเลยเขาไม่ใช่คนมุสลิมเขาบอกโอ้โหเนี่ยวันนั้นอาจารย์พูดเลขไปเขาไปซื้อหวยถูกหมดเลยจามฟังบรรยายดูฟังบรรยายเรื่องเลขจะไม่มีหรอกนะบรรยายเรื่องเลขเนี่ยพอดีพูดเลขไปไงบอกเบอร์โทรไปเอาเบอร์โทรผมไปซื้อหวยถูกมาถึงก็อาจารย์ยืนเฉยเดี๋ยวฉันขอกราบอาจารย์หน่อยบอกไม่ได้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่
มุสลิมก็ตามนะมุสลิมไม่อนุญาตให้ใครก็ตามมากราบก็ไม่ได้หรือไปกราบเขายิ่งหนักเลยกราบตกศาสนาเลยเสียศาสนาเลยคนมากราบก็ไม่ได้เหมือนกันนะนั้นการกราบจึงเป็นท่าทางที่ใกล้ชิดระหว่างบ่าวกับพระเจ้ามากที่สุดนั้นนึกในใจเลยเนาะเราอยากได้เรานึกเลยอาญานึกในใจหน่อยนึกเลยนี่แหละนึกเลยนึกสิทำไมฉันไม่ได้ยินน่ะอ๋อนึกในใจโอเคถูกแล้วอะไรนะอ๋อนี่ออกพูดเลยจ้ะไม่ในใจที่ให้อ่านทั้งหมดเมื่อกี้พูดนะฟาติฮะห์พูดนะซูเราะห์พูดนะเฉพาะดุอาที่เราเป็นภาษาไทยอ่ะคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่ามีคนถามฉันบอกว่าเราสามารถขอดุอาภาษาไทยในละหมาดได้ไหมคำตอบมันก็คือมันไม่มีข้อบอกเอาไว้หรอกว่าได้ไม่ได้ถ้าเป็นภาษาไทยเพราะว่านบีของเราเนี่ยนบีพูดภาษาอะไรภาษาอาหรับเวลานบีขอก็เป็นภาษาอาหรับคราวนี้ในละหมาดมันสมควรไหมล่ะที่จะมีภาษาอื่นใส่เข้าไปฮัจญะเข้าใจป่ะตั้งแต่ผมสอนละหมาดมันมีภาษาไทยเข้าไปป่ะไม่ใช่ถูกต้องเราอยู่ในประเทศไทยพูดถูกฮัจญะพูดนี่พูดถูกว่าเรามีพูดภาษาไทยแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัตินะครับขั้นตอนในการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นภาษาอาหรับเหมือนเราอ่านกุรอานนะครับเราจะบอกว่าเราจะอ่านเป็นภาษาไทยเฮ้ยเอากุรอานเนี่ยสมมตินะเราเอากุรอานมาเขียนเป็นภาษาไทยมันไม่ใช่ไงมันก็เขียนเป็นภาษาอาหรับเราต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับแต่ประเด็นก็คือว่าให้ฝึกฝนแต่ไม่ได้หมายความว่านอกละหมาดปุ๊บเราจะขอดุอาเป็นภาษาอื่นไม่ได้ดุอาเนี่ยภาษาไทยได้ถูกป่ะภาษาไทยได้เพราะว่าดุอามี2ประเภทประเภทแรกก็คือดุอาที่มาจากที่นบีสอนถ้าดูอามาจากนบีสอนเราเอาภาษาไทยไม่ได้เราต้องยึดตามที่เป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าเกิดเป็นดูอาตามหัวใจเราที่เราอยากจะได้อะไรอ่ะเราก็เอาภาษาที่เราเข้าใจขอเลยเช่นผมยกตัวอย่างนะเราลงไปสุญูดปั๊บเรากล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลภาษาอาหรับเสร็จแล้วผมอยากจะขอละยาอัลลอฮ์ขอให้ภรรยาฉันน่ารักเป็นภรรยาที่ซอลิฮะห์เป็นภรรยาที่ดีมีลูกหลานที่ซอลิฮะห์ถ้าฉันจะพูดออกไปเนี่ยมันเป็นภาษาอื่นปุ๊บฉันก็เปลี่ยนใหม่ดินึกในใจเอาแล้วคำถามว่าพระเจ้ารู้ไหมในใจรู้พอรู้เสร็จปั๊บก็จบแล้วนั่นก็คือการขอดุอาแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะอยู่ในท่าสุญูดโดยที่ไม่พูดอะไรแต่ในใจเราขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆและขอแบบเนี้ยได้ทุกสุญูดเลยที่เราทุกครั้งที่เราสุญูดแต่บางเรื่องเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจแต่ว่าเราตอนแต่งงานเนี่ยเป็นภาษาไทยได้ไหมได้เพราะเป้าหมายของการแต่งงานเนี่ยคือการตอบรับคำเสนอและคำสนองเหมือนเราซื้อของอ่ะจำเป็นต้องซื้อเป็นภาษาอาหรับไหมไม่จำเป็นซื้อภาษาไทยฉันซื้อฉันขายคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์เรื่องระหว่างมนุษย์ในมนุษย์เนี่ยก็ดูเป้าหมายเป็นหลักแต่งงานก็บอกข้าพเจ้าแต่งงานกับท่านด้วยกับมะฮัจจบไม่ต้องเป็นภาษาอาหรับก็ได้เอาเข้าใจแต่ถ้าเป็นละหมาดปั๊บต้องยึดในรูปแบบที่เป็นภาษาอาหรับนะต่อนะอาจารย์เชิญฮะมีอะไรบ้างตอนจบหมายถึงละหมาดจบแล้วอ๋อได้สิไม่เป็นไรสบายเลยถ้าละหมาดจบแล้วจะขอยกมือขออะไรภาษาไทยยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีสตางค์เยอะๆว่ากันไปขอให้ได้ฉันได้มีสุขภาพที่ดีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้ขอให้ฉันมั่นคงในอีมานอะไรนะจำไม่ได้ก็แสดงว่าลืมเนี่ยเราต้องมีโจทย์ก่อนในใจก่อนว่าเราลืมเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนมันจะสงสัยว่ามันจะเป็นรอกอะห์ที่3หรือ4
เอาน้อยไว้ก่อนจำไว้นะต่อไปเอาน้อยไว้ก่อนสมมุติ3กับ2เอา2 4กับ3เอา3และละหมาดไปเลยให้จบเลยนึกไม่ออกแล้วก็ไปสุญูดซาวีทีหลังซาวีก็คือสุญูดหลังจากที่เราอ่านอัตตะฮียาจบเสร็จอ่านศอลาวาตนบีจบเสร็จปั๊บอย่าเพิ่งสลามนะอย่าเพิ่งสลามนะลงไปสุญูดเพิ่มอีก2ครั้งอัลลอฮุอักบัรสุญูดครั้งที่1อ้าวกล่าวไปเมื่อกี้แหละซุบฮานัลลอฮิรับบิยันอาลาซุบฮานัลลอฮิรับบิยันอาลาซุบฮานัลลอฮิเนียดว่าไอ้สุญูดเนี่ยคือสุญูดอะไรซาวีแปลว่าลืมหลงลืมนึกในใจสิว่านี่คือสุญูดซาวีเพราะปกติมีสุญูดไหมล่ะมันไม่มีนี่มันคือพิเศษเรารู้แล้วพอซาวีเสร็จปั๊บเงยขึ้นมานั่งไม่มีอะไรให้อ่านนะไม่ต้องอ่านอะไรนะรอบบี้ฟินลีไม่ต้องนั่งแป๊บนึงนั่งแล้วไม่ต้องนานมากนั่งแป๊บเดียวลงไปสุญูดครั้งที่2สองครั้งซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาพอขึ้นมานั่งปั๊บอ่านอัตฮียาอะไรไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วสละวงสละไม่ต้องแล้วถึงปั๊บให้สลามเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์แปลว่าละหมาดของเราสมบูรณ์เข้าใจนะอ๋ออันนี้หลังละหมาดนี่ไงเดี๋ยวจะเรียนเนี่ยหน้าที่50หลังละหมาดเสร็จแล้วมีซุนนะมีแบบฉบับให้กล่าวขออภัยโทษและสรรเสริญตั้งต่อไปนี้หน้า50ค่อยมาเรียนอันนี้เราละหมาดก่อนเอาซาวีใช่ไหมไอ้รอบนึงสำหรับคนที่หลงลืมนะละหมาดไปแล้วไม่รู้อยู่รอกกะห์ไหนคราวนี้เราก็กลับมาทบทวนตัวเองก่อนว่าเราสงสัยแบบไหนล่ะคงไม่มีแบบไม่มีข้อมูลเฮ้ยกี่รอกกะห์แล้วแบบไม่มีข้อมูลมันต้องมีอยู่ระหว่าง3 4 1 2นะ3 4 2 3เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละอะไรพอเรารู้ระหว่างอันไหนก็เอาน้อยไว้ก่อนแล้วก็ทำไปให้จบโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยมันอันไหนก็ทำให้จบไปเลยจบไปเสร็จปั๊บพอเราจะสลามเราจะเพิ่งสลามเราลงไปสู่อีก2ครั้งและให้ใครสลามยืนตอนไหนอะฮะยะไม่มียืนแล้วครับซาวีคือท่าสุญูดไม่ต้องยืนเลยจะยืนทำไมไม่ยืนเลยเอางี้นะปกติเราละหมาดถูกป่ะเรานั่งตอนชาวุฒครั้งสุดท้ายเราจะสลามแล้วใช่ไหมมันไม่มีอะไรให้ยืนอยู่แล้วเราก็อ่านปกติเลยครับอัตตะฮียาตุนมุบารอกาตุสซอลาวาตุตอยิบาตุริลลาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮีนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดะรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดเสร็จแล้วเราจะสลามถูกป่ะเราอย่าเพิ่งสลามอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดไม่ต้องยืนนะเรานั่งอยู่นี่ไงเราก็ลงไปสุญูดพอสุญูดเสร็จปั๊บเราก็ขึ้นมาเดี๋ยวทำให้เห็นเลยให้ชัดคนลำต้องให้ชัดฉันนั่งแบบนี้แล้วกันนะชี้นิ้วไปนะแล้วก็อ่านยาวจนกระทั่งฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมะจีดปกติสลามใช่ไหมอย่าเพิ่งสลามปล่อยมือลงมือนี่ปล่อยลงเสร็จแล้วก็อัลลอฮุอักบัรซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาอัลลอฮุอักบัรอันนี้ไม่มีอ่านอะไรนะอัลลอฮุอักบัรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์
จบเดี๋ยวแป๊บนึงครับจ๊ะแป๊บนึงเมื่อกี้ที่ฉันอยู่สองครั้งเรียกว่าซาวีซาวีจะเกิดขึ้นกรณีคนลืมถึงจะทำแต่ถ้าปกติไม่ต้องทำนะเชิญฮะละหมาดอยู่ทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ถามนะถ้ามันมีเหตุที่เป็นอันตรายหยุดได้ไม่เป็นไรสมมติละหมาดอยู่งูเข้าบ้านปล่อยมันฉกเลยออกเลยออกละหมาดไปตีงูก่อนอันนี้เรื่องจริงนะสมัยนบีละหมาดอยู่งูนั่นปุ๊บก็ออกไปตีแล้วก็มาละหมาดต่อมันอยู่ใกล้ไม่เป็นไรถ้าออกไปไกลก็ต้องละหมาดใหม่ฟ้าร้องแรงๆก็ละหมาดสิไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติตกใจพูดอะไรออกมาโอ้ยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอันนี้ทำได้นะถ้าใครจามฮัจญิวกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ในละหมาดอะไม่ได้ครับรับสลามไม่ได้โดยการพูดแต่สมมุติว่ามีฉันเนี่ยยกมือได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้สลามฉันละหมาดมันเป็นการรับสลามโดยการยกให้สัญญาณใช้มุจลามาอยู่นะมีคนให้สลามก็ยกมือฉันรับเนี่ยคือรกรับสลามแล้วแต่ไม่ใช่วัดมุสลามจานนี้ไม่ได้เสียไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแสดงเขาไม่ได้ให้เราหรอกได้ยินเสียงมาก็รับได้แต่ไม่เป็นไรแต่สมมติว่าเขาตะโกนมาเลยแต่เขาไม่รู้เราละหมาดและอีกอันนึงนะเราสามารถส่งสัญญาณได้ว่าเราละหมาดดูโดยการกล่าวสุบฮานัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อยตีมืออย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่าจะได้ยินหรือเปล่าบางคนตีจนกระทั่งแนวขึ้นหรือบางคนก็อ่านเสียงดังขึ้นมาเลยยกออกป่ะอย่างสมมุติเนี่ยลูกเรามาเคาะประตูก๊อกๆๆๆอยู่ในห้องเราละหมาดอยู่เราก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนใครเขารู้ว่าเรากำลังละหมาดอยู่ก็ได้แต่อ่านในละหมาดใช่ไหมซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมลูกรู้แล้วละหมาดอยู่แต่ไปบอกว่าละหมาดอยู่จ้าลูกเสร็จเลยเสร็จเรียบร้อยละหมาดใหม่คราวนี้ถ้ามันมีคือจำให้จำไว้นะว่าการที่เราหันซ้ายหันขวาละตาจากการมองที่สุญูดละหมาดซอแต่มันคือแผนของชัยฏอนคือมารร้ายที่มันจะทำให้เราเนี่ยเสียสมาธิแต่ถามว่าเสียละหมาดไหมไม่เสียตราบใดที่หน้าอกมันไม่ได้ออกไปจากทิศกิบละอย่างสมมุติเนี่ยฉันละหมาดอยู่อันนี้เป็นกิบละมีคนเสียงตกตุ้มก็หันได้เป็นไรคือไม่เสียละหมาดแต่ดีกว่าคือไม่หันดีสุดละยืนเนี่ยแต่ถ้าเราหันไปไม่เสียละหมาดนะหรือมันอาจจะมีบางเรื่องที่แบบมีคนตะโกนมาเฮ้ยรถกำลังไหลๆดูก่อนโอเคไหลจางนะเว้ยเราก็ละหมาดต่อแต่ถ้าเกิดไหลเข้ามาทางเราก็ไปก่อนแล้วแหละลบจ้าอ๋อไม่เป็นไรนิดละหมาดไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรให้เขาถามไปเถอะเราก็ละหมาดของเราไปเขาไม่เห็นเราเคยละหมาดเดี๋ยวเราละหมาดเสร็จแล้วก็ไปบอกเขานะเมื่อกี้ที่ครูทำอยู่เนี่ยครูกำลังทำสมาธิละหมาดอยู่ลูกอันนี้เวลามือมีคำถามอะไรก็ให้ครูละหมาดเสร็จก่อนนะไม่มีปัญหาคือเวลาละหมาดเนี่ยห้ามพูดคุยเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคนข้างๆได้เลยนะต้องละหมาดให้เสร็จแต่ถ้าเราพูดเมื่อไหร่ปั๊บก็เสียละหมาดต้องละหมาดใหม่
นะโทรศัพท์มาก็ต้องปล่อยแต่ว่าถ้ามันดังเนี่ยถ้าเรามันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอย่างสมมติโทรศัพท์ฉันมันดังเนี่ยมันมีปุ่มนี่อยู่ใช่ไหมล่ะดังอยู่แล้วก็กดปิดเสียงมันได้แต่แบบขอให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยบางคนเนี่ยไม่จะปิดอย่างเดียวอ๋อที่มึงไม่คุยไปเลยล่ะดูซะแหมเหมือนอ่านไม่เสร็จปิดไปก่อนแล้วค่อยคุยอ๋อจะเล็กอยู่ใช่ไหมน่าไม่ดีไม่ดีดังนั้นเนี่ยสุราเนี่ยเขาจะติดเอาไว้เลยนะกรุณาปิดเสียงปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องอะดีที่สุดเดี๋ยวละหมาดเสร็จเราค่อยว่ากันบางคนก็ลืมพอลืมเสร็จแล้วคิดดูดิฮัจญะห์ลองคิดดูโต๊ะอิหม่ามจะรู้สึกยังไงอ่ะแล้วเสียงเรียกสายซะรับด้วยรับด้วยยังไม่รับอีกเหรอเนี่ยมีบางคนตั้งเสียงแบบเนี้ยขำดิบางคนขำเลยนะอ้าวซูเราะห์ไปถึงไหนแล้วเนี่ยส่วนนั่งระหว่าง2ซุญูดนะครับก็ซุบฮานัลร็อบไม่ใช่มาโทษทีร็อบบิกฟิดลีถึงไหนลาแล้วนะไหนอ่ะนี่ไง13 13ร็อบบิกฟิดลีร็อบบิกฟิดลี2ครั้งร็อบบิกฟิดลีร็อบบิกฟิดลี2ครั้งตอนไหนตอนนั่งระหว่าง2สุญูด2อันน่ะส่วนสุญูดครั้งที่2ก็อ่านเหมือนเดิมทัศนะที่1ให้กำมือยันพื้นขึ้นมาอย่างนี้เวลาจะเงยขึ้นขึ้นมาจากรอกกะอะขออนุญาตนะก็ขึ้นเลยขึ้นเลยบางคนเนี่ยสามารถที่จะเหนื่อยมากๆคนที่ล้ามากๆเนี่ยพอเงยพอจะขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นมาหรือจะใช้มือเนี่ยกำแล้วก็ดันขึ้นหรือว่าใช้มือผลักขึ้นมาก็ได้แล้วแต่หรือจะขึ้นเลยก็ได้นะอย่างเมื่อกี้ฉันขึ้นเลยก็ได้ใช่ไหมหรือจะนั่งพักก่อนแต่พักไม่นานนะนิดเดียวเป็นขั้นอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาซึ่งทำได้ทั้งสองแบบสำหรับน่าเชิญฮะถ้านั่งโต๊ะต้องสอนอีกเรื่องนึงคนนั่งโต๊ะเนี่ยคือต้องแยกกันอย่างนี้นะนั่งโต๊ะมีสองแบบโอเคแบบแรกคือนั่งแบบตลอดเลยนั่งตลอดหมายความว่าเขาไม่สามารถยืนได้รุกวะกับธรรมดาไม่ได้แล้วก็สูดไม่ได้อันนี้ก็นั่งไปตลอดแล้วเวลาตอนที่จะรุกวะทำยังไงอัลลอฮ์สมมติอ่านฟาติฮะห์จบกอดอกใช่ไหมอันนี้เอาแบบนั่งโต๊ะตลอดก่อนนะอัลลอฮ์อ่านจบเลยซูเราะห์เสร็จอัลลอฮุอักบัรเอามือจับเข่าแล้วก้มลงมานิดเล็กน้อยนะซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์ไว้ว่าร็อบบานาวะลักัลฮัมทำดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีอัลลอฮุอักบัรคราวนี้ก้มให้ต่ำกว่าเมื่อกี้แล้วมือก็วางข้างหลังวางที่วางไม่ใช่วางที่เดิมแล้วนะวางวางนี้ใช่วางข้างนอกซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาอัลลอฮุอักบัรร็อบบิฟิลลีร็อบบิฟิลลีอัลลอฮุอักบัรซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะไรนะอันนี้กรณีคนนั่งยาวเลยก็คือนั่งยาวแต่ถ้าเกิดคนยืนได้แต่พอจะรุกวะ
รุกวะบนเก้าอี้สุญูดบนเก้าอี้ก็ไม่มีปัญหาไอ้ตอนยืนก็ยืนปกติแต่พอจะรุกวะรุกวะได้ไหมถ้ารุกวะได้รุกวะอีกแต่พอจะสุญูดไม่ได้ค่อยนั่งแล้วก็ก้มเมื่อกี้ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าคนนึงเนี่ยถ้ารุกวะถ้ายืนไม่ได้แล้วต้องบนรุกวะบนเก้าอี้ด้วยไม่ใช่มันขึ้นอยู่ว่าบางคนเนี่ยยืนได้แต่ถ้าตรงสุญูดไม่ได้ก็แสดงว่าเขาละหมาดเนี่ยเขาต้องมีเก้าอี้รองข้างหลังไว้แต่ปกติก็คือยืนใช่ไหมแต่พอจะสุญูดปั๊บไม่ไหวลงไม่ไหวก็ดึงเก้าอี้มาแล้วก็นั่งนะต้องแยกกันต่างกันแค่องศาในการก้มถ้าเป็นรุกวะก้มต่ำหน่อยถ้าเป็นสุญูดก้มต่ำลงมาแค่นั้นเองและคำอ่านยังไงมันก็ต่างกันอยู่แล้วระหว่างรุกวะกับสุญูดนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นยังสุญูดได้สุญูดได้ไหมล่ะนั่งกับพื้นโอเคดีมากบางคนนั่งสมาธินั่งกับสมาธิถามว่าเราจะนั่งคัสมาละหมาดเนี่ยได้นะถ้าบางคนนั่งอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าบางคนพับขาแบบนี้แล้วเจ็บไม่ได้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ถ้านั่งอย่างนี้ได้ดีสุดเลยเพราะเวลานั่งอย่างนี้ปุ๊บพอเราจะสุญูดมันสุญูดง่ายถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคนที่นั่งอย่างเงี้ยมันสุญูดไม่ได้ถ้าสุญูดไม่ได้ก็ทำแบบเมื่อกี้เหมือนเก้าอี้อ่ะแต่นี่มือต้องตัดพื้นนะแล้วก้มลงไปเพราะว่าใช่ก็นั่งพื้นนี่แหละแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเราพอจะลงไปได้อีกก็ลงได้พอนี่มาก็นั่งเป็นเปลี่ยนใช่เพราะว่าไอ้ที่เขาให้นั่งกับพื้นเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถสุญูดได้ไงส่วนเก้าอี้มันไม่ได้อยู่แล้วนั่งเก้าอี้เนี่ยมันไม่เหมือนไปนั่งพื้นเราจะสุญูดยาวได้นะนั่งเก้าอี้มันจะได้แต่นั่งดีกว่าคือการนั่งพื้นนั่งพื้นน่ะดีกว่าเลยแต่ถ้าเกิดสมมตินั่งพื้นแล้วมันไม่ได้ก็ค่อยมานั่งเก้าอี้นะแต่ถ้าสมมติถ้าเราเลือกได้ระหว่างนั่งพื้นเก้าอี้นั่งพื้นดีกว่าเพราะยังไงนั่งพื้นเนี่ยอย่างสมมติคนที่เมื่อกี้ที่เขาสุญูดเมื่อกี้นะอย่างน้อยอ่ะมือเขาถึงพื้นนะแต่เมื่อกี้เก้าอี้ไม่ถึงหรอกมันก็ได้แค่ก้มลงมานะโอเคครับจ้ะมันรู้สึกคาบนี่เหนื่อยนะขึ้นลงเนี่ยอ๋อจ้ะรู้สึกจะแก่แล้วคราวนี้การชี้นิ้วแล้วกันนะชี้นิ้วในตะชาฮุดตรงเนี้ยถ้าคุยกันนะชั่วโมงนึงไม่จบเพราะอะไรเพราะว่ามีเยอะมันมีเยอะแต่ถ้าหากว่ามั่นใจในคนสอนเนี่ยฉันเลือกอันเนี้ยก็คือชี้ตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเลยพออัตตะฮิยาตุนมุบารอกาชี้งี้เลยอย่างนั้นก็ได้ไม่ว่าการใครจะทำนะมีอยู่2 3แบบแบบแรกเลยแบบที่1ชี้ตั้งแต่ต้นเลยอัตตะฮิยาปั๊บชี้เลยยาวไปเลยจนกระทั่งจบอ่านจบอะแล้วพอจะจบก่อนให้สลามแบมือแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ยกยาวไปเลยนะอันที่2กล่าวตอนชะฮาดะห์พออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ยกขึ้นแล้วก็พออ่านชะฮาดะห์จบอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็จะเอาลงอะลิฟะดูอินสอนแบบนี้อีกทัศนะหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเมื่อพูดนามของอัลลอฮ์ให้ยกตะฮียาตุลมุบารอกาตุสซอลาวาตุตอยยิบาตุลิลายกละเราลงอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยกอีกละวะบารอกาตุอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮินอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์พอหนึ่งพระนามอัลลอฮ์ยก
ันนี้ดูมีสมาธิที่สุดเลยเพราะต้องระวังตลอดเขาก็จะยกเฉพาะที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ก็ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งตีชัยฏอนอันนี้ก็มีหะดีษอยู่ก็จะยกแบบตลอดเลยก็คือยกแล้วก็ขยับเรื่อยๆคราวนี้ไม่ต้องไปนิ้วใครนิ้วมันไม่ธุระใครอยากกระยกใครใจอยากทุบใครอยากอะไรอันนี้สุนัตหมดเลยนะนี่สุนัตหมดเลยนะต่อให้วันเนี้ยวันนั้นน่ะอ่านอัตยามือแบนเลยไม่ยกอะไรเลยละหมาดใช้ได้คราวนี้ของฉันเนี่ยเลือกที่มันง่ายที่สุดก็คือยกตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วเวลาจับนี่ก็จะมีแบบกำนิ้วอย่างงี้ทำเป็นนิ้วเป็นพดด้วงงี้บางคนจับเข้าไปอย่างงี้จับนิ้วโป้งเข้าไปอย่างงี้ก็ได้เยอะแยะมีหลายทัศนะแต่ไหนง่ายสุดก็เนี่ยเนี่ยน่าจะง่ายสุดทำเป็นกลมอย่างเงี้ยนะเขากระดิกใช่ไหมนิ้วเขาอย่าไปธุระเขาบางคนยังมีธุระกับนิ้วคนอื่นทำไมมึงขยับวะแล้วนิ้วเขาอ่ะมีปัญหาอะไรกับนิ้วเขาล่ะประเด็นนึงคือเรารู้ไหมเราทำอะไรอยู่คือไม่มีประโยชน์เลยนะยะรู้ไหมถ้าเราทำศาสนาโดยที่ไม่รู้ฉันยกตัวอย่างนะเช่นคนๆนึงเข้าห้องน้ําขอโทษดีเข้าห้องน้ํากินข้าวโดยมือขวานบีสอนเวลากินข้าวให้กินด้วยมือขวาปรากฏว่าทั้งชีวิตเค้าเนี่ยเค้าไม่รู้หรอกหะดีษบทเนี้ยว่ากินมือขวาแต่เค้าถนัดขวามาตลอดเค้าก็เลยกินข้าวด้วยมือขวาคําถามว่าได้บุญมั้ยเค้าจะได้บุญมั้ยโดยการกินขวาเค้าโดยที่เค้าไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแบบฉบับจากท่านนบีแต่ที่เค้าทําเพราะว่ามันถนัดไม่ได้บุญก็ไม่ได้บุญถ้าคุณจะทำศาสนาคุณต้องรู้ว่าอันเนี้ยที่ทำเนี่ยมันมีแบบที่นบีสอนแค่นั้นเองเหมือนกันสมมติวันนึงเนี่ยเราไปบอกว่าเฮ้ยคุณทำนะแต่คุณไม่รู้ได้ว่าทำเนี่ยมันมีที่มายังไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำตามไปไม่ใช่ศาสนาให้สอนให้เรียนต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่ทำเนี่ยอ๋อมเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือการเรียนแบบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายหลักไงแต่ไอการเรียนแบบเนี้ยมันเป็นการเรียนแบบที่กลับไปที่คนต้นแบบก็คือท่านนบีทำยังไงแต่สมมติวันเนี้ยฉันไม่เห็นคนคนนึงเขาละหมาดไม่รู้เลยว่าไหนเป็นซุนนะห์เป็นอะไรนบีสอนไงทำให้เหมือนไว้ก่อนมันไม่ใช่ไงมันก็ต้องไปถามเฮ้ยไอที่ยกเนี่ยยกไหนแบบไหนนะนบีสอนแบบไหนยกไงนั่นแหละถึงจะเป็นเรื่องของการเรียนที่ถูกต้องนึกออกไหมคือศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เรียนเนี่ยเป็นหลักเลยให้ศึกษาและการศึกษาเนี่ยนะครับพะยะมันเป็นการบ่งชี้ถึงสติปัญญาของมนุษย์มนุษย์เนี่ยถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาหรอมันแย่นะถือว่าแบบเป็นคนที่นะเชิญฮะติดอะไรนะมีวันนั้นมีคนถามฉันบอกว่านักศึกษาเข้าสอบตั้งแต่เที่ยงไปออกอีกที4โมงเย็นทำไงอาจารย์ฉันถามว่าออกมาได้ไหมล่ะฉันถามออกมาได้ไหมเขาบอกออกไม่ได้ออกมาก็คือต้องทิ้งวิชานั้นเลยแต่ถ้าทำเสร็จก่อนเวลาออกได้ใช่ไหมแต่สมมติมันไม่เสร็จก็รวมละหมาดไปถ้ามันไม่ได้ก็รวมไปก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันท่านยาเกิดมันติดประชุมเขาล็อกห้องไปเราออกเลยนะออกมาไม่ได้เลยเนี่ยก็ให้รวมไปเลยกับละหมาดตอนเย็นนะฮะอัสรีรวมกันละหมาดทีเดียวเลยแล้วก็ละหมาดต่อกันเลยนะบ่าย4รอกะแล้วก็อัสรีอีก4รอกะรวมกันเวลา5โมงเย็นก็ได้4โมงเย็นก็ได้เข้าใจไหมงงอะไรนะไม่ต้องเว้นครับพอละหมาดเสร็จปั๊บพอให้สลามนะแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็ละหมาดอีกอันนึงเลยเว้นเนี่ยหมายถึงว่าต้องนั่งรอไม่ต้องเลยรวมนี่คือต่อกันเลยไงถ้าจะติดภารกิจจริงๆนะมันไม่สามารถปลีกตัวได้เลยตั้งแต่เที่ยงมาจนกระทั่ง4โมงเย็นน่ะเอาเวลาที่บ่ายนั้นน่ะเดี๋ยวเนี่ยนึกในใจว่าเดี๋ยวฉันจะไปทำตอนอัสรีตอนเย็นรอบรวมกันเนี่ยรวม
ทั้งหมดทั้งมวลนี่ขึ้นอยู่กับตัวฮัจญะห์ว่ามองว่ามันสามารถทำได้ไหมถ้ามองว่าทำไม่ได้ก็ต้องเอาไปรวมนานๆที่เกิดทีถูกต้องมันจะไม่เกิดบ่อยหรอกรวมเนี่ยไม่ใช่รวมกันทุกวันน่ะหรอมันต้องวันไหนรถติดวิลาสสันตโรติดเหลือเกินไม่ทันคนเรามันต้องเผื่อเวลาไว้อยู่แล้วคุณเลิกงานเนี่ย 4:30 นเนี่ยคุณกะแล้วคนไปถึงบ้านยังไงมักกะเร็บได้แต่มันมีอยู่วันนึงฝนมันติดรถน้ำทงน้ำท่วมก็นั่นแหละมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรนะทำในรถได้ถ้าไม่สามารถจะลงมาแล้วถ้าลงมาแล้วมันหมดเวลาทำได้ก็ต้องมีมาก่อนไงถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไงอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเสริมในคราวหน้าต่อนะฉันก็ไม่ค่อยมีสมาธิด้วยซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์